ินหนึ่งกลับเข้าสู่รายการยืนหนึ่งครับหัวข้อของเราคือยืนหนึ่งนักตบที่ตบได้แรงที่สุดหัววันนี้แต่ละท่านปริศนาของเรานะครับไม่ธรรมดาเลยท่านแรกอายุ9ขวบเท่านั้นเองแต่ตีปืนมังได้เร็วและแรงท่านที่2ครับรู้จักกันมาอย่างดีคุณกิฟต์ของเราเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติท่านที่3เป็นนางเอกตลอดการคุณแก้วพิชญ์ดีและปิดท้ายด้วยคุณครูเหน่งโรตีมือตบครับเอาละวันนี้ใครจะเป็นนักตบที่ตบได้แรงที่สุดอยู่ที่นักสืบของเราแล้วครับต้องเลือกแล้วค่ะพวกเราก็ได้ลงมติกันเรียบร้อยแล้วครับว่าจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากมือตบทีมชาติของเราค่ะคุณกิ๊ฟเพราะอะไรคุณทั้งหมดเลยเห็นด้วยกันหมดเลยเห็นด้วยคือทุกคนได้ตบแรงแน่นอนแต่เขาเป็นทีมชาติค่ะเขาซ้อมทุกวันนะคะคนนี้เพราะฉะนั้นเขาแรงเขาต้องไม่ธรรมดาเกือบ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่หนักมากนะฮะมือฝ่ามือปะทะของลูกบอลเนี่ยมันไม่ใช่แบบเบาๆเบาๆนะเบาๆเบาๆเบาๆหรือว่าไอ้โรตีคือตบเขาหาการปังปังปังอย่างเปิ่มก็ใช่ว่าจะตีแรงมันจะเพาะไงมันต้องตีให้มีจังหวะขึ้นมาเลยงั้นใช่ป่ะอย่างแต่คุณแก้วเนี่ยอันนี้ก็ตบแผ่วเบาไม่เบานะใครบอกเบาทำไมอ่ะฮะทำไมอ่ะตอนนี้เอ็นคอรู้สึกมีผลกระทบสรุปเลยขอให้สรุปว่าคุณกิ๊ฟคุณกิฟต์นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมนะครับคิดอย่างไรเอามาดูกันว่าวันนี้นักตบที่ตบได้แรงที่สุดจะเป็นใครพี่กิฟต์มาพี่กิฟต์พี่กิฟต์กิฟต์มาแล้วคำตอบครับป้าใครคุณกิ๊ฟโอ้โหอันนี้เดาไม่ยากตามความคาดหมายเลยเอ้าไปที่หนูน้อยมหัศจรรย์ของเราดีกว่าโอ้ยตีมันมากเลย9ขวบเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดใช้มือตบกับเป้าแล้ววัดเป็นเดซิเบลดูว่าน้องสเต็ปจะทำไปได้เท่าไหร่ครับมาอุ้ย 108.5 และน้องสเต็ปนะครับตบไปได้ 108.5 เดซิเบลยากไหมลูกสเต็ปยากครับกับเปิงมังอ่ะจริงกับเปิงมันง่ายครับก็คือใช้จังหวะแค่นี้ท่านี้แล้วหนูใช้พลังทั้งตัวไหมลูกทั้งตัวทั้งตัวนะเพราะพี่เห็นแก้มสั่นไปด้วยเลยเมื่อกี้เอาล่ะเพราะน้องสเต็ปทำไปได้ 108.5 เดซิเบลข้ามไปครูเหน่งไหมลองดูครับว่าครูเหน่งของเรานะครับจะทำไปได้กี่เดซิเบลครับโอ้ยโอ้หักเลยเหรอ111.3 เดซิเบลครูเหน่งครับครับถามจริงเคยมีเรื่องกับใครไหมครูเหน่งเคยมีเรื่องไหมเคยมีครับเหมือนที่บ้านมีค่ายมวยส่วนมากแล้วจะไม่ได้ตบค่ะจะชกเลยเป็นไงไม่ธรรมดาเป็นไงถึงได้ออกเสียงเอ้ยโอเคครูเหน่งนะครับทำไม่ได้ 111.3 เดซิเบลไปที่นางเอกตลอดกาลของเราดีกว่าพี่แก้วพี่ดีดีจริงมือพี่แก้วเล็กนิดเดียวเองอะแต่คุณผู้ชมแรงเยอะมากงี้ดึงคอผมนี่คืออย่างนี้เลยนะมาดูครับว่าพี่แก้วของเรานะครับจะทำไม่ได้กี่เดซิเบลครับโอ้106.5พี่แก้วของเรานะครับทำไปได้106.5เดซิเบลเหมือนยังมาไม่เต็มยังไงไม่รู้นะถ้าเปลี่ยนเป้าเป็นหน้าพี่บอยจะ300จะได้มากกว่านี้ก็ได้นะมันต้องจะได้มากขึ้นมั้ยพี่แก้วมันก็ง่ายขึ้นนะง่ายคิดว่าจะทำได้มากกว่าเดิมมั้ยน่าจะดีขึ้นอยากมั้ยพี่กอดเทปดูกอดเทปดูอุ๊ยกอดเทปแก่มากเลยพี่แก้วทำไม่ได้นะครับ 106.5 เดซิเบลมาดูนักวอลเลย์หญิงของเราดีกว่าเอามาดูครับว่าคุณกิ๊ฟของเรานะครับวันนี้ยืนหนึ่งจะทำไม่ได้กี่เดซิเบลครับโอ้ย115
เพราะฉะนั้นคุณกิ๊บของเราทำไปได้ 115.3 เดซิเบลเพราะฉะนั้นยืนหนึ่งนักตบที่ตบได้แรงที่สุดในวันนี้คือคุณกิ๊บนะครับ yeah. และยืนหนึ่งนักตบที่ตบได้แรงที่สุดก็คือคุณกิ๊บวิลาวันครับตบเป้าได้ดังถึง 115.3 เดซิเบลตบได้ดังสมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยจริงๆครับและนักเสียงของเราทายถูกนะครับ yeah. และวันนี้ก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกับความสนุกสนานแบบนี้ได้ใหม่ทุกราคาเวลา2ทุ่ม5นาทีทางช่อง Workpoint ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับยืนหนึ่งสัปดาห์หน้ามาสัมผัสความเข้มขลังและพุทธคุณของบรรดาของขลังเหล่านี้ใครอยากจะบูชากุมารต้องไปหาพี่โจโจ้อีสเลยต้องมาหาดิฉันก็ได้นะครับเพราะว่านี่แหละจะให้ข้อกระจ่างทุกอย่างว่ากุมารเนี่ยอันไหนแท้อันไหนเก๋อันไหนไม่เก๋พันตำรวจโทรและปินชาติไทยนะครับสะสมกะลานี่เป็นงานอดิเรกครับกะลานี่คือกะลามะพร้าวถูกไหมฮะกะลามะพร้าวถูกต้องครับเอาแล้วทำไมมันเป็นของขลังได้ยังไงฮะพี่สะสมก็เป็นความเชื่อแต่โบราณกาลนะครับว่าเล่าว่าครับกะลาเนี่ยของอะไรที่ผิดแผกจากธรรมชาตินะครับก็จะมีอาถรรพ์ภายในตัวเองป้องกันคุณไสพูดผีปีศาจความเชื่อของคนโบราณโบราณว่าปลักขิกเนี่ยเป็นอะไรฮะคือถ้าถามผมนะก็คือเป็นพระตรีมูรติพุทธคุณที่ได้จากการพกปลักขิกคือพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเทวคุณครอบจักรวาลครับก็อัครเดชนาคบัลลังก์จากพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสะบัญญาครับพกแต่ละชิ้นคือผ่านการใช้งานมาแล้วอายุร้อยกว่าปีแล้วพี่เก็บสะสมอย่างนี้ถามมีเคยฝันมีอะไรไหมมีอาถรรพ์อะไรที่มันชัดเจนไหมพี่ก็มีผืนนี้อุ้ยเป็นยังไงฮะอันนี้เรียกว่าผ้าสิ้นไหมคำผืนนี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อ10กว่าปีแล้วเอาไปให้นางแบบใส่เดินตกกลางคืนน้องคนที่ใส่เป็นไงฮะร้องโวยวายมาประมาณตีหนึ่งตีสองบอกว่ามีคนแจกผ้าสิ้นแบบเนี้ยมายืนอยู่บนเตียงยืนหนึ่ง